วัสดี FC ครับวันนี้อีก1คลิป1งาน1เคสนะซ่อมบำรุงนะเครื่องยนต์คันนี้ Ford Raptor นะเปลี่ยนสายพันธุ์ดัมมิ่งนะถึงระยะเวลาแล้วนะครับกลัวนะ FC บอกเปลี่ยนก่อนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆระยะเวลาในการเปลี่ยนสายพันธุ์ดัมมิ่งก็ประมาณ 200,000 กว่ากิโลนิดๆนะครับแต่ว่ามันเคยมีเหตุการณ์สายพันธุ์ขาดก่อนกำหนดนะครับเคยเจอนะเราเลยมาบอกกล่าวนะเกิน 150,000 ขึ้นไปนะหรือประมาณไม่เกิน 200,000 นะควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับแนะนำเลยนะใน Ford Raptor เครื่องยนต์ 2.0 หรือว่า Ranger เครื่องยนต์ 2.0 นะฮะก็คันนี้ทีมงานเราคล้องสายพานเข้าไปแล้วนะครับสายพานหน้าเครื่องตรงนี้ทัมมิ่งตรงนี้นะฮะมันจะมีอยู่2เส้นด้วยกันนะฮะก็คือ1สายพานตรงปั๊มน้ำมันเครื่องตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับส่วนมากเลยนะที่เป็นปัญหาหลักๆในรุ่นนี้ก็คือสายพานตัวนี้เลยนะครับสายพานทัมมิ่งตัวนี้นะครับนี่นะก็คันนี้เวลาเซอร์วิสนะในรถยนต์รุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์270นะฮะก็จะมีเปลี่ยนฝาหน้าด้วยทุกครั้งนะครับเพราะเวลาเราถอดออกมานะมันรื้อฝาหน้าออกมามันก็จะบิดตัวเยอะเลยนะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับนะฝาหน้าที่แกะออกมามันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะถ้าเราแต่งหรือว่าทำให้มันตรงแล้วใส่กลับเข้าไปนะเปอร์เซ็นต์ที่มันจะรั่วแล้วงานเด้งกลับมาหาเราเนี่ยมันจะมีอีกนะครับอันนี้มันเป็นการเขาเรียกบังคับการเซอร์วิสนะคือเวลาแกะเปลี่ยนนะก็ต้องเปลี่ยนฝาหน้าตัวนี้ด้วยนะก็คือตัวเนี้ยมันจะติดซีนข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงหน้าหรือว่าซีนคอหน้าที่ช่างเรียกกันนะซีนคอหน้าซีนข้อเหวี่ยงหน้าเนี่ยตัวเนี้ยก็บังคับให้เปลี่ยนนะสังเกตได้เลยว่าตอนที่เราเลือกมาเห็นไหมฮะมันจะมีคราบน้ำมันนะครับที่เยิ้มออกมาเห็นไหมฮะตรงเนี้ยคือซีนคอหน้าตัวเนี้ยมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็เลยต้องบังคับให้เปลี่ยนนะหรือว่าบังคับเซอร์วิสไปในตัวนั่นเองนะการเซอร์วิสก็จะประมาณนี้นะในเครื่องยนต์ 2.0 Raptor นะครับอะไรที่ใช้นะครับแนะนำนะเป็นอะไรเทสนะเบิก0เบิกห้างเลยนะครับอะไรถ้าไม่ออกจากห้างผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าแท้หรือเปล่านะไม่ขอพูดนะครับแต่ว่าถ้าเบิกนะครับแนะนำเบิก0เลยเบิกห้างเลยชัดเจนกว่ามันรู้ที่มาที่ไปนะครับต่อไปนะครับจะพาไปดูมาร์คนะครับเบื้องต้นก่อนที่จะปลดล็อกนะครับอันนี้มาร์คเอาเราลิ้นนะครับฝั่ง ID ไอเสียนะเขาจะมีตัวล็อกมาร์คด้านบนนะครับอันนี้ผมจะบอกทุกคลิปนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวถอดมือล็อกออกจะให้ดูอีกทีนึงนะครับให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็บอกวิธีหมุนอีกทีนึงนะครับทำงานแล้วก็จะปลดตัวล็อกมาร์กออกก่อนนะตัวนั้นเป็นตัวล็อกมาร์กเบี่ยงเบาข้อเบี่ยงนะครับด้านล่างนะครับบนเป็นแคมข้างบนเป็นแคมภาคให้หน่อยเดี๋ยวภาคให้หน่อยพูดเยอะแล้ว FC เบื่อเสียงแล้วเฮ้ยบันไดย้ายไปภาคให้ด้วยนะถ้าระวังนะครับระวังน็อตร่วงนะครับลงไปด้านล่างนะครับจะเกิดปัญหาอีกนะครับมันผมยังไงสิตอนนี้เราดึงตัวดันสายพานไปแล้วนะกดดึงไปแล้วนะตัวขาบิดจุดเป็นผิดตัวล็อกดันสายพานโครงการพอดีฮะทีนี้เราต้องรีเช็คหรือว่าหมุนเครื่องยนต์ดูนะว่าข้างบนมันติดขัดอะไรไหมแล้วก็ดูมาร์คนะครับตรงตำแหน่งเดิมหรือไม่นะฮะอ
ล็อก24นะถ้าเป็นงานช่างก็จะเรียกประมาณ24มิลแต่ถ้าเป็นที่เราเรียกว่า24มิลลิลิตรประมาณนั้นมิลลิกรัมเท่าแล้วเฮ้ยมิลลิกรัมหรือมิลลิลิตรมิลลิกรัมก็เลยผู้ห่อแล้วมิลลิกรัมสนุกสนานไปครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราหมุนจนน็อตมันมีมากปั๊มจนเข้าเวียงหมุนนะจะให้มีเช็คไปก่อนครับแป๊บนึงดูบ่อยๆนะครับสำหรับคลิปยิ่งดูยิ่งรู้นะครับอีกหน่อยซ่อมแข่งกับกูแง่แล้วเนี่ย FC เราเนี่ยอันนี้ได้ถึงรอบยังครับฮะโอ้โหได้กล้ามแน่ข้าวเมื่อกี้นี่เองเนี่ยมีมากปั่มตุ้งตีให้หมดไหนไหนไหนขอดูหน่อยหมุนอีกทีนึงจึ๊กเลยเอาให้ดูมาร์คปั๊มก่อนนะครับหนึ่งรอบหมุนดิหมุนดิปั๊บเขาห้ากันพอดีปีข้างล่างนี่งานมันตึงหมุนไปเห็นไหมเข้าไปได้แล้วนี่อันนี้คือมาร์คปั๊มนะครับหมุนหนึ่งรอบจะตรงเป๊ะเลยนะครับไม่เคยบอกใครนะสองคลิปนี้เดียวอู้ประแจร่วงอีกร่วงแล้วครับหาประแจเก็บก่อนแล้วจะหมุนหมุนไปอีกเข้าเวียงใช่ไหมมาร์คเข้าเวียงจะตรงนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราหมุนไปหมุนหมุนอีกเท่าไหร่หนึ่งรอบใช่ไหมหมุนไปเดี๋ยวมันจะตรงมันเลยอีกนี่เขานี่ใช่ไหมใช่ใช่ล่วงพื้นแล้ว2เข้ากับ1นะครับโอ้ยกล้ามมาแล้วเว้ย ให้ดูสดๆนะครับจะครบรอบแล้วมายังมาไหมฮะมีอีกเหรอไม่ได้นะครับยังไม่ได้ไปโอ้ยเดี๋ยวเข้ารอบนี่เนี่ยรอบที่สามแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมรอบแรกฮะรอบแรกรอบแรกกี่รอบเป็นหนึ่งรอบอ่ะโอ้โหจุกรอบแรกซีสโตกไปหนึ่งรอบนะครับจุกหมุนอีกหนึ่งรอบนะฮะมันจะตรงกันได้ยังได้แล้วได้แล้วนะดีเลยลงไปเลยอ่ะอันนี้จะครบรอบที่สองนะครับให้ดูมากของเดียวตรงนี้นะอ๋อนี่ไม่ตรงกันนี่ปั๊มอ่ะมุกโยปั๊มไม่เกี่ยวเราบอกปั๊มก็ไปแล้วข้างล่างนู่นจ้ะนี่นะโอ้จึ๊งอีกจึ๊งนึงอ่ะนี่นะมันจะครบกันพอดีเลยครับ1ฟันเข้ากับ2ฟันนะครับคือตำแหน่งสีที่เขาแต้มไว้นั่นเองนะครับนะต้องหมุนประมาณ2รอบนะครับจะเจอมาร์คที่แท้จริงนะครับมันมีมาร์คซ่อนอยู่ระวังให้ดีนะครับผมสรุปได้ว่านะครับมาร์คเข้าเหวี่ยงเนี่ยต้องมีเครื่องมือล็อกมาร์คก่อนนะแล้วก็มาร์คแคมป์นะครับมาร์คให้ตรงนะฮะใช้เครื่องมือล็อกเหมือนกันนะครับตอนเนี้ยตำแหน่งมาร์คแคมป์ตรงแต่ว่ามาร์คปั๊มกับมาร์คเข้าเหวี่ยงยังไม่ตรงนะแต่อยู่ในตำแหน่งที่เครื่องมือล็อกไว้นะครับพอคล้องเสร็จนะคล้องสายพานเสร็จหมุน1รอบนะหมุน1รอบตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาหมุน1รอบนะครับคือหมุนประแจเราไปด้านขวานะครับส่วนเครื่องยนต์เขาจะหมุนทวนเข็มนะฮะให้หมุนประแจเราไปด้านขวานะครับตามเข็มนาฬิกานะฮะ1รอบมาร์คปั๊มจะตรงนะครับและหมุนอีก1รอบคือครั้งนี้รอบที่2นะฮะ
มาร์คหน้าเครื่องยนต์จะตรงนะฮะพอเข้าใจนะครับประมาณนี้นะสำหรับการตั้งมาร์คในรถรุ่นนี้นะครับมันมีซ่อนอยู่ถ้าดูบ่อยๆจะรู้นะครับพอหมุนครบ4รอบนะครับพอหมุนครบ4รอบนะฮะต่อจากเมื่อกี้หมุนไป2รอบตอนนี้หมุนครบ4รอบนะครับตำแหน่งข้างบนนะของเราลิ้นนะฝั่งไอเสียฝั่งไอดีนะฮะจะมีตัวที่เราใช้เครื่องมือนะครับแกะเข้าไปล็อกนะจะตรงเป๊ะเลยแล้วก็มาเข้าเหวี่ยงสำคัญที่สุดนะครับจะตรงอย่างนี้เลยนะเห็นไหมครับชัดเจนนะครับผมอันนี้บอกแบบละเอียดเลยนะบอกแบบละเอียดแล้วนะเพื่อความชัวร์นะครับระวังให้ดีนะรุ่นนี้นะระวังให้ดีพลาดนิดเดียวนะครับเป็นปัญหาเลยนะถ้าอาจารย์ช่างนะครับก็ทำบ่อยแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจนะแต่ว่าเราเพิ่งหัดทำนะครับต้องระวังให้ดีนะประมาณนี้นะผมสำหรับเซียนๆนะครับแต่เราเพิ่งหัดทำหัดซ่อมนะครับแต่ก็จบทุกคันนะครับผมการขันพวกนี้แนะนำใช้เมจิกมาร์กไหมต้องมาร์กทุกครั้งนะเวลาเราขันน็อตแน่นไม่แน่นนะเพื่อความชัวร์นะครับต้องแต้มสีไว้ก่อนกันลืมเผื่อเราไม่ได้ขันนะได้กลับมาเช็คนะครับเวลาสั่งอะไรก็ต้องสั่งมาคู่กันนะครับฝาหน้าหนึ่งนะแล้วก็สายพานหนึ่งเมื่อกี้รอบกันสายพานหนึ่งก็ประมาณ3ชิ้นนะโอ้ซีนด้วยก้าวกาวที่ใช้เราจะใช้กาวที่เขาเรียกอะไรมันจะมีกาวเทาก็สามารถใช้ได้นะแต่ว่าดูเกจดีๆหน่อยนะกาวมันจะมีอยู่บางชนิดนะที่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ที่มันมีเซ็นเซอร์นะมันจะมีส่วนผสมของมันอยู่ลองอ่านดูตามคู่มือของมันนะกาวนะครับจะท้ายเลยเติมไฟผ่านอายุไถ้าเป็นรถรุ่นเก่าก็จะใช้กาวอีกชนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้จะแพงกว่ากาวอีกชนิดนึงมันจะมีคู่มือบอกเราอยู่ให้ดูให้ดีนะครับใช้กาวแต่ถ้าเอาตัวนี้ไปใส่กับรถรุ่นเก่าๆก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะแพงกว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนเราโดยใช่เหตุครับซีน9นะครับเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะนำฝาหน้านะครับไปประกบนะครับตัวใหญ่ออกไหมใช่ไหมพรีเมียมเลยรถประจำพรีเมียมเลยฝาหน้าให้หมดเลยนะครับแล้วก็ประกอบจนเสร็จนะครับทิ้งไว้ให้กาวมันแห้งก่อนน่าจะเย็นๆด้วยแหละครับผมไม่ต้องรีบนะครับ
ถึงให้กาวแห้งก่อนแล้วค่อยมาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบไปก่อนนะครับผมนะตอนนี้ก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับกาวแห้งได้แล้วนะครับค่ำแล้วจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแจ็คก่อนแจ็คก่อนเฮ้ยเอาฮัทโอ้ชึ้งเลยทีเดียวเลยชึ้งเดียวชึ้งเดียวนะครับระวังให้ดีนะเรื่องมาร์คเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับผมก่อนส่งมอบก็ต้องออกไปวิ่งทดสอบทดลองก่อนนะครับไฟอะไรเด้งไหมนะคันนี้นะอ่ะหลายท่านเวลาขึ้นรถเหยียบเบรกสตาร์ทเลยหรือเปล่านะถ้าสตาร์ทได้ถูกวิธีผมแนะนำนะครับเปิดออนก่อนครับนับ1ถึง10เหยียบเบรกกดสตาร์ทนะอันนี้ก็เรียกให้ไฟนะมันเดินทางไปถึงอุปกรณ์นะครับก่อนแล้วก็ทำการสตาร์ทนะบางท่านกดขึ้นปุ๊บสตาร์ทเลยเป็นปัญหานะครับเห็นเล็กๆน้อยๆมาบอกกันนะครับการออกมาวิ่งทดสอบนะครับก็เพื่อจะดูหนึ่งเลยรถวิ่งมาปกติหรือไม่นะสองเสียงนะครับในห้องเครื่องยนต์มีอะไรผิดกับปกติหรือเปล่านะครับดูนะเข็มความร้อนนะครับขณะที่ใช้ความเร็วนะรถมีไฟเด้งไฟโชว์ไหมกำลังเครื่องยนต์ดีหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการวิ่งทดสอบรถยนต์นะก่อนส่งมอบนะถ้าเราประกอบตามปกตินะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าประกอบไม่ดีนะมีแน่นอนนะครับสำหรับการประกอบเครื่องยนต์ไฟเด้งไฟโชว์เครื่องยนต์พังมีหมดนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่การประกอบนะครับทีมงานช่างด้วยนะประสบการณ์ด้วยนะมีส่วนนะครับผมเดี๋ยวผมวิ่งสักพักนึงนะถ้าไม่มีอะไรก็จบคลิปได้เลยนะสำหรับคันนี้อัตราเร่งดีนะครับไม่มีเสียงแปลกปลอมนะครับไฟเด้งไฟโชว์ไม่มีนะกดคันเร่งรถวิ่งปุ๊ดปั๊ดเลยนะครับแรงอยู่แล้วนะสำหรับแรปเตอร์นะครับซ่อมบำรุงนะครับแนะนำเลยเปลี่ยนสภาพทำมิ่งนะครับเกิน 150,000 แนะนำเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกผมเคยเจอนะครับบางคันนั้นรู้สึกว่าน่าจะ 130,000 นะ 130,000 กว่ากิโลนะสายพานขาดนะครับยังไม่ถึงกับขาดออกจากกันแต่ว่าคล้ายๆมันแตกฉีกนะครับแล้วเครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติดนะเคยเจอนะครับถึงนำมาบอกกล่าวแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นการคลิปซ่อมบำรุงนะครับเปลี่ยนก็จะมีสายพาน1เส้นนะครับฝาหน้า1แล้วก็ลอกดันสายพานนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการซ่อมเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะใน Ford Raptor เครื่องยนต์ 2.0 หรือถ้าเป็น Ranger 2.0 เหมือนกันนะฮะมาร์คนะครับเหมือนกันเลยนะฮะวิธีการตั้งมาร์คนะครับช่วงเย็นรถก็ค่อนข้างจะติดนิดนึงนะครับการซ่อมดูแลบำรุงรักษาอีกอย่างนึงนะครับแนะนำเลยนะคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะสำคัญนะครับเกจน้ำมันสำคัญที่สุดคือเกจสังเคราะห์แท้นะครับฟิล์มน้ำมันเขาจะดีกว่านะเกจกึ่งสังเคราะห์กึ่งสังเคราะห์มันจะหนืดนะพอมันหนืดปุ๊บหนึ่งเลยปั๊มน้ำมันเครื่องไปนะครับสองสายพานน้ำมิ่งไปไวกว่าปกตินะครับเปลี่ยนถ่ายควรเป็นสังเคราะห์แท้เท่านั้นนะในรถยนต์รุ่นนี้นะ Ford Ranger หรือว่า Raptor นะครับเครื่องยนต์ 2.0 นะครับอ่ะคลิปนี้นะบอกกล่าวมาร์คเครื่องยนต์แบบจะเห็นเลยนะครับ
สำหรับคลิปนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube ดูแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับกูแง่เจริญการช่างนะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง่เจริญการช่างนะครับ